ับมาสรุปกันต่อกับวันพีชไคสุโมโซ2นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นการเล่นพลเอกคิซารุนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครที่ผมจะเข้าไปบวกด้วยนะครับโอเคอุ้ยเห็นตัวนี้แล้วมันสะดุดครับมันต้องบวกเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเนื้อเรื่องในภาค2เนี่ยครับคิซารุเองเนี่ยเหมือนจะไปปะทะคารมกับก๊อตเอเนลครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันนะครับว่าชุดนี้เนี่ยใครมันจะเป็นเจ้าแห่งแสงกันแน่นะครับระหว่างวานอนเหลืองโบซาริโน่คิซารุผู้มีพลังของผลที่เกะที่เกะนะครับผลพลังแห่งแสงสายโลเกียเฮ้ยเดี๋ยวนะออมเขาเตือนที่เสร็จนะครับว่าลูกเรือเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเจ้อเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูกเรือก็ได้นะเจ้อมาครับเดอะก๊อตเอเนลขอจัดการก๊อตเทียมันไส้มานานแล้วครับสายฟ้าเดี๋ยวจะเจอลำแสงแน่นอนก็ผลพิเกตพิเกตนะครับเป็นผลแห่งแสงสายโลเกียนะครับอันนี้เมื่อกี้เหมือนพูดจะไม่จุดดีอุ้ยดูมันจีบนิ้วคิดว่ารู้จริงๆคิดทะลุเขาไม่ใช่แรงบันดาลใจมาจากคนไทยนะครับก็แรงบันดาลใจมาจากต้นฉบับเนี่ยมาจากนักแสดงชาวญี่ปุ่นชื่อทานากะคุนีนะครับเพราะผมจำไม่ผิดเนี่ยซึ่งถูกนำมาเป็นทั้งแบบหน้าตาเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้คือใช่หมดเลยนะครับรู้สึกว่าตัวทานากะเองเนี่ยเคยแสดงเป็นคิซารุนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเมื่อครั้งยังหนุ่มนะครับนั่นเองนั่นเป็นแรงบันดาลใจที่ให้อาจารย์นะครับนำมาเป็นวาดการ์ตูนเหมือนนั่นเองนะครับมาเส้นเหรียญก่อนเฮ้ยโถเหรียญนี่จำสเต็ปดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้เอสได้เอ้ยเอสเยี่ยมมากใช้ได้ด้วยแล้วตัวอะไรต่อที่ไปไม่เป็นเลยอีกทีแล้วตัวอะไรต่อเอ้ยช็อปเปอร์เยี่ยมครับหูยบวกมา36พระเจ้านี้ก็ซัดยาวเลยครับชื่อของคิซารุนะครับมีที่มาจาก1ใน3เป็นชื่อลิงนะครับซึ่งเป็น1ใน3ที่เป็นตามนิทานท้องเรื่องโมโมทาโร่นะครับการ์ตูนของญี่ปุ่นชื่อดังที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางของโมทาโร่ไปการต่อสู้กับยักษ์นั่นเองนะครับมาด้วยสกิลครับสกิลนี้ก็จำได้แม่นเลยทีเดียวนี่ครับศัตรูสตันง่ายก่อนเลยโอเคเซตไปเรื่อยๆครับท่าของคิซารุนะครับนี่พูดเหลือท่านิดนึงท่าคิซารุจะมีที่ผมจำหลักๆจะมีอยู่กัน3ท่านะครับจะมีท่าชื่อว่ากระจกยาตะนะครับท่าแรกเอ้ยคิซารุเอาใครไปดีอ่ะเอาคิซารุเอาใครนู้นไปกันอ่ะติดไปเลยระดับพลเอกไปกัน2คนเลยทีเดียวมาท่าที่2ชื่อว่าดาบอามาโนะมูราคุโมะนะครับท่าที่3ชื่อว่ายาสึคาตะมากะทามะโอ้โหเป็นไงสำเนียงเอ็กเซนเยี่ยมเบยเฮ้ยกลับมานี่เอสล็อบบี้ครับสถานที่ดีซึ่งรถบัสเดี๋ยวจะเรียกของโกชิเล็กดูก่อนอะไรมันจะมาสอนออกกำลังกายในวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวให้ไปยึดตรงไหนกันเนี่ยเริ่มจากการเข้าตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับไปช่วยทีมเข้าไปนี่ครับดาบอามาโนะคุราคุโมะโอ้ยอามาโนะท้องฟ้าเป็นดาบแสงครับเป็นดาบที่คิซารุเรียกว่าเองเฮ้ยเยี่ยมตัวเท้ายิงแสงเลยเอ้ยยังแค่ไอ้กระหูยข้างหลังไอ้ข้างหลังอะไรเนี่ยไปซุ่มซุ่มฟันนี้ไปกระโดดไปกระโดดซุ่มอย่าฟันไปเลยนะโว้ยอยู่โอ้โหลำแสงล่วงเฮียมทำเยี่ยมเดี๋ยวคอยที่คอยที่ลองแป๊บนึงกำแล้วต้องใช้ท่าใหญ่นะครับยังเซอร์เคิลต่อมาเกินธรรมะเยี่ยมเบยท่านี้อย่างเท่ถอยได้ทีนี้ติดใจโอ้ยนี่เว้ยเอานี่ไปกินใหญ่น้องเนาะเฮ้ยโอ้ยมันมีเอาโอ้ทำอะไรกันไปนอนเล่นอะไรตรงนั้นนะเอาดาบไปกินเลยดีมั้ยอย่าฟันทิ้งโยโชว์แตกอุ้ยมาหาทำไมคนเอกไอ้พวกทหารเรือชั้นเร็วแป๊บนึงไอ้พวกทหารสกายเทียร์ไอ้ของข้าใหญ่ธรรมดาไปกินเงินครับอะไรเนี่ยยาโตโนกเฮ้ยนี่ท่ากระจกยาตากวะเนี่ยน่าจะใช่นะครับใช่จริงด้วยท่ากระจกยาตาอุ้ยกำอารองยังไม่ตายอยู่วะเนี่ยกำแล้วได้มันเฮ้ยมันนานแล้วเนอะฟันทิ้งเฮ้ยโถอยู่ไหนอยู่ไหนอีกนี่โอ้โหคิดทะลุแดนซีอย่างเร็วครับอัดเป็นไงซ่านะครับไอ้พวกนี้มันซ่านนะใช่ไหมเฮ้ยเหรียญเงินดอกไปเดี๋ยวแก้ไม่ถูกกำแก้ไม่ถูกเลยเซ่มันคับได้จริงแล้วนะครับตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยโถเฮ้ยล็อกมันล็อกก่อนอยู่ไหน
เอ้าครับแดนเร็วแดนเร็วไปด้วยไอ้ทหารเรือไม่กินไปไหนเนี่ยมันไอ้มันกระดานเล่นมาโจ้โจ้เอ้ากรรมจะเรียกอาคาอินุมันซะหน่อยครับกรรมกระจกยาตาผมใช้ผิดพลาดเลยชีวิตเงือบแปบมาเก็บร่างก่อนนะเด้อเฮ้ยมานี่ผู้ทหารเรือทั้งหมดเอ๊ะต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเอาเป็นว่ามีตัวจี๊ดมานะครับมีตัวจี๊ดมาดังด้านหลังมาบวกกันหน่อยฉายาวานอนเหลืองไม่ได้มาได้เพราะราคาคุยเดี๋ยวเฮ้ยเริ่มจากท่าดาบเฮ้ยวาโปลูวิ่งวาโปเลิศเอาดาบไปถอยก่อนยิงใส่อ้าวกลับกดเลยลำแสงมาเป็นลำแสงแห่งฟ้าผ่าโอ้ยยังเบื่อพี่จังหาเสร็จไปจัดไปน้องเฮ้ยวาโปลูเกมมาได้ไงวะเนี่ยนี่แหละเอาพลังถ้าไม่ตายกินเลยครับยาเซอร์คาเตะมากระทบยิงสุดยอดพลังสุดยอดจริงครับพลังเองพลเอกมันอยู่ที่โอ้ยจะเป็นพลเอกจะไม่ธรรมดาเลยครับมันจริงเลยเย็นสุดขั้วไปไปไปรุ่นอุ้ยเตะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้พวกนี้เดี๋ยวมานี่คิสรุมานี่ก่อนไอ้พวกนี้เอาดิไปกินเยอะเซอร์เคเตอร์เมอร์เกเทเมอร์ขอดูข้างหน้ามั้งได้ไหมเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่ในข้างหลังอุ้ยปัดใจไปรุ่นนี่แหละปัดทีนี้ปัดแรงมากเลยครับถ้าดับอามาโนะบุโรบุราคุโมะอุ้ยยังไม่ออกเสียงยากอยู่เลยไปเข้าไปอยู่ในที่ไปปันนี่นะทันมันเสียบมันเข้าไปเจาะหัวหน้านี่อยู่ไหนเซนเดอร์มาแล้วครับเซนเดอร์มาแล้วโย่เอาดิไปกินเลยโย่เฮ้ยโอ้โหมันอาจิ้มจิ้มปลาเลยนี่นะไปตายกลางอากาศไปเลยครับเยอะใครยืนหน้ามาอยู่อีกหน้าด้านหน้าทนอยู่ตรงนี้มาครับโอ้โหไอ้ทางขวานี่มันน้ำป่าไหลหลากได้ไงครับเฮ้ยเดี๋ยวผมรีบไปจัดการมุมบนหน่อยครับมันอยู่ใกล้แล้วค่อยวิ่งกลับไปช่วยข้างล่างนะครับอุ้ยข้างล่างน้ำป่าไหลหลากกำและเฮ้ยหลบไปเลยเขาไม่มีเริ่มไม่มีเวลาแล้วกำมันไส้เอานี่ไปกินเยอะเซอร์เคเตอร์เมอร์เคเทเมอร์เป็นไงครับเร็วยิ่งกว่าปืนกลในเหนือใดๆในโลกเฮ้ยโถนี่แหละเฮ้ยโอ้โหประกาศพาปืนมาต่อยิงนี่อย่าฟันทิ้งเอากำเงือบแป๊บติดปั้นยิงเฮ้ยบาร์กี้มาจากไหนปะอุ้ยบาร์กี้มาจากไหนตอนนี้มันจะไปเยอะสุดก็เตอะเมอร์เกิดเธอเมอร์ยิงบาร์กี้แกโดนแน่เป็นชุดทำเมื่อโมโหมาดิมาดิบาร์กี้ปืนมาดิบาร์กี้โอ้ตลกแย่งล่างเหรอแกบังอาจมาฆ่ามันถ้ามันอัดมาทำอย่างนี้กับหน้าผลกำลังไปที่ทำนั่นเลยตีนั่นนี่เนี่ยพากไม่ทันเลยครับเพราะมันใหญ่มากส่วนไอ้พวกนี้ตีไปจะนั่งหนาตีกันอยู่มาไอ้หัวหน้าลีดเดอร์แกมาดิเอาดิไปกินเลยลังเฮงสายฟ้าอุ้ยลังแสงตาบอกปิ้วเป็ดโดนไอ้นู่นมาแล้วไปนี่แหละแกดูซะทำนี่แหละผู้บัญชาการทหารสูงสุดแค่พูดหอมสังขารเทียบพวกนี้ต้องไหลเอากรรมพลังหมดเฮ้ยมันจะถึงบ้านแล้วนะครับต้องเก็บของเฮ้ยเร็วลบน้องลบกรรมอยากได้ SP ครับ SP อยู่ไหนไม่เป็นไรเฮ้ยได้มาแค่นี้ก็พอครับผมต้องรีบวิ่งกลับบ้านก่อนบ้านจะแตกแล้วเหมือนเสียงในฮอนนะฮอนเสียงที่ปื้มอย่างนี้ครับอุ้ยกรรมแล้วต้องรีบวิ่งนี่ผมวาร์ปได้ไหมเนี่ยอยากวาร์ปจังเลยหวังว่าคงยังวิ่งไม่ถึงบ้านนะครับตอนนี้กำลังออกันอยู่ในตัวของนาเกตตรงกลางเดี๋ยวพึ่งเย็นๆอีกน้องกรรมแล้วโอ้ยเยี่ยมเยอะไปหมดเลยครับเปิดด้วยท่านี้ก่อนเลยครับเยอะหรือเกิดเตอร์เบอร์เกิดเทมเบอร์ยิงโอ้โหเยี่ยม53เตลต่อเร็วๆๆมารวมไอ้ตัวนี้ไม่ยอมรวมเพื่อนอะฮะอะไรของแกนี่แหละเฮ้ยโอ้โหเหมือนไม่ธรรมดายิง
จริงอะไรอะไรเกี่ยวกับที่ทีมชินูสั่งเอาขาถีบเป็นท่าชินูสั่งอ่ะจะได้ยินด้วยไม่ได้ยินทำไมโยชินูสั่งชินูสั่งจริงโอ้โหท่าสุดยอดความโกงเฮ้ยโอ้โหกวนผิดเบยกรรมเป็นท่ากระจกยาตาเลยครับเฮ้ยมันจะเป็นแรงได้ไงหรอกอ้าวตายเฉยหนึ่งศพนี่อยู่อัดซ่อมอัดซ่อมอัดซ่อมเข้าไปครับอยู่นี่ยิงสบายเฉยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่ดีแล้วแล้วไม่ดีแล้วโดนปั่นนั้นข้างไอ้พวกนี้มันไม่เป็นการส่วนตัวมันไม่เป็นการส่วนตัวเหมือนที่เป็นการส่วนตัวอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกย่อไอ้นี่เกย์เขาเลิกแล้วไม่มาทำไมพี่เกย์เขาเลิกแล้วบอกนั่นเลยพี่เกย์เลิกแล้วนี่เตะทิ้งเลยตายอากาศไอ้พวกก่อนนะไอ้พวกก่อนนะเกาะนะโอ้ยดูมันมันไส้เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรของแกเลยไอ้พวกก่อนนะทั้งหลายจริงใครจะไปบวกแกเราไม่อยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมีหัวหน้าเลยไอ้เนี่ยไอ้พวกทหารสกายเพียร์ที่ไม่รู้จักต้องอยากตายเลยพวกเนี้ยยิงทิ้งมืนยังไม่รู้ตายอยู่แล้วครับตายอยู่แล้วโอ้โหพลังของคนเอกมันอย่างนี้นี่เองโอ้โหจะได้ครับต้นพานนี่ทำได้ไม่ดีเลยครับเอาละทีนี้รู้แก้วแล้วเฟ้ยแกตายแน่เปิดด้วยท่าใหญ่ก่อนเลยครับเยอะเซอร์กุตะมากระทำมาโอ้โหทีเดียวเดือดตายตื่นมาไม่นะไม่แกเสร็จแน่โดนอัดฟอกใครอีกโอ้ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่พอบอกก่อนบองต้องไม่จะฟันทิ้งฮะไม่อะขึ้นมาอุ้ยกดผิดไม่อย่ากับไอรอนแมนเลยดูอุ้ยอย่ามันดูดิอย่าไอรอนแมนนี่พลังแห่งสันติกรแอร์กันไม่ใช่นี่เลยเฮ้ยมาเอานี่ไปกินมาก่อนเดี๋ยวพวกทหารสกายเปียเยอะสุดก็ต่อเลยก็ทั้งว่าเรียบร้อยยังไม่ตายก็ยังไม่ตายเบ่งอะเบ่งใหญ่กันนักเหรอเอานี่ไปกินได้ไปขัดดอกโอ้ยจะปวดดิ้นกันทั้งฉากเลยครับไอตัวนี้ไทยจังกำฟันไม่ถูกงอนไปมีการขาดไปอีกทีนึงอ่านมาทำร้ายพลเอกอย่างฉันไอ้พวกนี้นี่ขนาดคิซารุเคยเจอกับปะทะกับพวกข้าหัวระดับ100ล้าน11คนนะครับยังไม่เคยหวั่นแต่มันนับภาษาอะไรกับพวกนี้ครับรวมไปถึงบักก้อนเอเนลด้วยนะก้อนได้เวลาไปสวัสดีก้อนกันแล้วครับสวัสดีก้อนรู้สึกว่าเหมือนเล่นก้อนเอเนลไปในพาร์ทที่แล้วไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดทุกวันนี้ก็ทำงานเยอะนะครับมึนนิดนึงไม่ตกลงนิดนึงเล่นตัวไหลอยู่แล้วมั่งเงยเลยมาผ่านนี่งัดเข้าไปเลยเฮ้ยอุ้ยมาแขกบ้านแขกเมืองมาต้องต้อนรับกันหน่อยเฮ้ยโทษมานี่ไอ้พวกไอ้นี่เลยยิงนี่น้องยิงอ้าวไม่เป็นไม่เป็นไรอันนี้มันจิ้มดาโดนจะบ้านอุ้ยมันจิ้มกำอุ้ยตีอ่ะยิงอย่าเข้ามาใกล้ตีอ่ะโอ้ยอารมณ์เหมือนเอาปืนจ่อยิงแล้วด้วยตีรอบแถวนี้ไม่ใช่คู่มือผมเฮ้ยไอ้ข้างหลังอย่าแจมไปนี่แหละเอ้านามิเป็นไรนามิอย่าพึ่งกำและเอาท่าใหญ่จริงเลยครับเยอะสักกระตะมากระทบทำลายน้ำเหี้ยพวกนี้ยังไม่หมดแค่นั้นช่วงนี้ปองไปทะเลาะได้แจกแถมไปทิ้งเลยครับเหยียบหัวไปไหนอะไรหรอนี่แน่จะปั่นเจอพลังเทพเจ้าเข้าไปหน่อยไอ้เทพเจ้ามันพ้นเองนี่แน่ตีวานอนเหลืองจำชื่อนี้ไว้โซโลดูซะนี่แน่ตีดูดาวของเราดาวอามาโนมูราคุโมนี่แน่ไม่ในโลกนี้มีใครอยู่เล่มเดียวครับไอ้เองนี่แหละไม่แบ่งคนอื่นใช้ด้วยบอกตรงกัดไปนี่แหละทีโอ้ยด้านฝันจระเข้ฟาดหางเอ้ายังอีกมาแล้วยังอีกพวกนี้เอานี่ไปกินเลยครับเยอะเซอร์เกเตอร์มากระทำมาจริงยังไม่ตาย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 
อัพแป๊บนึงเอ้าเฮ้ยโอ้โหไทยท่าเลยกำเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ได้กดท่าเลยพวกนี้ดิที่โกงถึงไหนปะยิงนี่แหละโอ้โหเมื่อกี้กดท่าไม่ได้ครับเหมือนมันติดมอนอยู่มาแค่นี้ก็พอครับของเขิงไม่เก็บอะไรเยอะมาได้เวลาจัดการก้อนไอเดียทีหลบไปใครอยู่ตรงนี้เนี่ยจ้าเอ๋เฮ้ยโดนคิกโดนคิกมาจากไหนโดนคิกแกซ่าเลยโดนคิกแกซ่าเลยแกซ่าเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโทษลบเฮ้ยถ้าโดนคิกมาเกี่ยวอะไรเนี่ยงงจุ๊บเลยมันกดเอเนลอยู่ข้างหน้าเองเนี่ยไม่เป็นไรจัดการโดนคลิกก่อนแล้วกันครับมันไส้มันไส้ยิงตื่นมาโดนคลิกโดนคลิกตื่นขึ้นมาเนอะเอาลิงยิงเยอะเซอร์เคเตอร์มาคาเตอร์อุ้ยเกือบตายโดนคลิกเยี่ยมสามครับสามเยอะแล้วไม่ใช่ยิงกดรัวๆเลยครับปีนรัวๆอุ้ยปั่นเจ็บโดนชาร์จเลเซอร์ยังตายอ่ะยังหาเฮ้ยเดี๋ยวกองแดงกองแดงอย่าบอกว่าเป็นตังโอ้โหกำเต็งเบยเป็นตังซะงั้นลบกอดเอเนลอยู่ข้างหน้าล็อกเป้าแล้วครับโจแกไม่ต้องแกไม่ต้องเบรกแกยังไม่ต้องเบรกครับกอดเอเนลยังไม่ต้องเบรกโอ้ยดูก็ต้องเบรกแกมีอะไรเป็นรอดหรือแกจะมีอะไรเป็นรอดเอาดีไปยิงโอ้ยโดนเตะเข้าไปอ้าวใครยุ่งออกอีกกำแล้วครับอย่างนี้มันแน่นอนครับโอ้โหลาวาระเบิดอุ้ยแล้วตอนเล่นอะไครู้นี่คุณจะมันมากนะครับดูท่าครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งมีบอยอย่าเพิ่งมีบอยเอาดิไปกินลาก่อนเอ็นเอลาก่อนครับอุ้ยสุดท้ายสายฟ้าลือจะสู้ลำแสงเยอะอะไรมองหน้าทำไมจะมาจะมวยหรือพัดต่อยเลยเก่งแขนขวาเลยเนี่ยมาครับเรามาดูคัตซีนของผลเอคิสรูโอ้ยเปิดตัวด้วยระเบิดสุดอลังการครับในการระเบิดนิวเคลียร์แวบโอ้อะไรแวบโอ้ฉันคิดว่าฉันว่าไกลเกินไปหน่อยเนอะดูหน้าตาดิอย่างกวนอารมณ์เหมือนยากุซ่าญี่ปุ่นยังไงไม่รู้ครับอุ้ยน่าเสียดายที่บอลจับช่วงแรกๆนะครับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรายังมีให้แก้ตัวอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวคิดก่อนจะสู้ใครดีช่วงนี้ขอลงคะแนนนิดนึงครับอาคายรู้ก็เป็นตัวอีกตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้ตอนที่ซัมมอนออกมาแล้วท่าโหดมากครับพลังแมกมาของเขาสำหรับอาคายรู้เดี๋ยวค่อยเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิจารณาดูก่อนว่าจะเล่นตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้ครับเรายังอยู่กับผลเอกคิสรุครับหนึ่งในตัวละครที่ผมคิดไว้ว่าอยากเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับคือถ้าบอกว่าภาคแรกเนี่ยสามมดเอกเนี่ยเราไม่ได้เล่นเลยนะครับเราได้เจอเขาอย่างเดียวและในภาคนี้ก็สมใจอยากแล้วครับได้จับสักทีมาเราไปโชว์พลังของผลพี่เกะกันต่อครับต่อจากเอเนลแล้วเป็นใครดีวะเฮ้ยข้ามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าเฮ้ยโซโลครับขอไปเจอโซโลนิดนึงเหมือนเราจะมีคดีทางใจกันอยู่ครับเมื่อวานอนเหลืองโบซาริโน่คิสรุครับผลพิเกะผลแดงแสงสายโลเกียจีบจะจีบอีกแล้วเดี๋ยวคิสรุแกจะจีบอะไรตั้งด่าเนี่ยจะละหายอย่างเลยไอเหรียญไม่ต้องเซ็ตแล้วดิโอเคไปกันเลยป่าครับเราได้เวลาไปฟ้อนรำวงดงทิงดงนอยแล้วมาผมหาใครเป็นคนคิดอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ไม่คิดไอ้คิสรุมันจีบมือนะผมไม่เข้าใจเมื่อเราได้เวลามาจีบมือกันแล้วโอ้โหโชว์อะไรพวกนี้ดิเอาพลังดาบไปกินโอ้ยโยโยิงโอ้ยอย่าพึ่งโยเฮ้ยไรกันเนี่ยพวกนี้ท้อเอ้ยทิ้งน้องน้อยนี่แน่นี่แน่เนี่ยมาต้องให้ลำวงอะลำวงยืดแขนที่ตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าครับเฮ้ยสวัสดีนี่แน่โถสันติมืนเทียบนี่แหละเจอพลังแห่งแสงหน่อยสันตินี่แหละนี่โอ้โหเฮ้ยสันติไม่ตีสกายแอดเลยวันนี้บอกแล้วครับคือคิดสรุปนี่ถ้ากดคอมโบนถ้ากดตุ่มต่อเนื่องติดนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิกำลังอธิบายอยู่โถ่ไอ้ถ้ากดตุ่มต่อเนื่องติดนะครับมีตัวละครที่เมื่อเบิร์นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้ละไอ้พวกนี้มันซ่านั่นใช่ไหม
หัวหน้าแกอยู่ไหนหัวหน้าแกเกิดเลนไหนเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะโอ๊ยอยู่เลนนี้เลนนี้เลนนี้มาเดี๋ยวปาจัดให้โอ้ถอยไปหน่อยพี่มันอะไรมาถูหน้าเนี่ยเอาไปกินเดี๋ยวตะตะมันก็จะมานี่แน่หัวหน้าแกยังพึ่งยังพึ่งยังพึ่งเบรกยังพึ่งเบรกน้อยพึ่งเบรกไปโถ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 หลบก่อนหลบก่อนกำละเอานี่ไปกี่ทีไปเฮ้ยโถนี่แน่เยอะเกินกระเตอะมากระเตอะมากินเข้าไปผมมีเวลา13นาทีเองเหรอเนี่ยพระเจ้าเพิ่งสังเกตกำแล้วครับต้องรีบต้องเร่งมือหน่อยแล้วพระเจ้าไปนี่มาแก้วมาแก้วไปครับตัวนี้พลังเต็มแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับโลกใบนี้โลกใบนี้เมื่อนี้ไม่ใช่บิ๊กแอดมาถอยเอาจะไปยืนข้างบนต่อครับไปต้องเร่งมือหน่อยแล้วแล้วใครมาอยู่ขวางทางเดินตรงนี้เนี่ยขอไปดูหนังหน้าหน่อยสิเนี่ยโอ้อุ้ยอุ้ยไอ้เดี๋ยวต้องขวางเลยเนี่ยปั่นไส้เอาไปทั้งซอยเลยครับแจกของทั้งซอยกันเลยนี่แหละไม่กินทั้งซอยไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบอย่างนี้อีกอุศบอุศบไปหน้าไปโซงเอคีจัดเข้าไปอีกครับตายยังเฮ้ยอุศบเกือบตายแล้วสวยยิงทิ้งยังไม่หมดแค่นั้นเรายังไม่เข้าไปครับอุศบยังมีหนังกระติ้งเหรอจะมีแสงไม่กี่แหละนี่แหละเฮ้ยโอ้โหไอ้ใครมาสกิดมาสกิดปะนี่จะไปต้องมวนหน้าเตะครับเรียบร้อยเก็บของอ้าวได้พลังดีเฟนส์กำไหนเข้าเขตแดงเลยเขตแดงเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินเนี่ยไปเก็บของด้วยเมียนไปเก็บของด้วยเฮ้ยโอ้โหโดนปัดโดนเข้าไปใช้พลังมิ้นเลยครับจ้อจ้อปั่นเข้าไปครับเจอพลังเงินผลนี่ไปหน่อยนี่แหละมันมาเฮ้ยโถคู่ยิงว่ะเสียบปันทิ้งตามเพียงล้อมแสงเร็วเลยจะยึดพี่จะยึดน้องพี่จะยึดอย่าดื้อเอาหัวหน้าแกลงมาเร็วเอาหัวหน้าแกลงมาเร็วจ่อยิงโอ้ดัชนีล้อมแสงจ่อถางกับสิกรรมแคนเซิล5ซะงั้นมาแล้วหัวหน้ามาแล้วโถมาล็อกเป้าแล้วครับเฮ้ยโถนิดแดกไปก่อนเสียบปันโอ้ตายกาอากาศยังอยู่พวกนี้ยังจะพาเฮ้ยใครมาหัวหน้าเฮ้ยโอ้ยช้าออกอาวุธช้ากว่าไม่ดีนี่ไม่จบตอนนี้มันยกขึ้นผีไอ้ผมชอบเอกลักษณ์หนึ่งของที่สลูครับคือการที่เขาเอามือล้วงกระเป๋าเกงอยู่ตลอดเวลาครับมันดูเท่สมบัติอารมณ์มันแบบว่านี่ขนาดว่าเก็บมือไปแล้วนะครับตรงกลางแม็กจูแลนเขาเป็นพวกเราเหรอเนี่ยพาร์ทนี้มันสุดยอดเก็บของเหลือตรงกลางครับตอนนี้11นาทีนะครับกับการยึดเขตตรงกลางขอฆ่าพวกหัวหน้านี่ไปก่อนนะครับมาเขตนี้เหรอตัดมาไหนทำไมมีแค่นี้เนี่ยจะไปมัดรวมมาหน่อยดิไปมัดรวมมาหน่อยดิพวกตัวสล็อตไอ้พวกเกี้ยยตัดมาดีกว่าพวกฆ่าหัวร้อยล้าน11คนเนี่ยมันจะได้บวกมัดทีเดียวไม่ยอมเอาไปวันอะไรไม่โอ้ยท่านี้ดีกว่าเจ๋งขึ้นบินเอาไม่บินอีกตามเอาไม่สายกันเพราะสายกันบินคีสรูแอร์เวย์โอเครู้แล้วกดอะไรโอเคมาเฮ้ยโอ้ท่านี้ปลอดภัยกว่าเยอะครับเฮ้ยไม่บินกดเลยกำและสงสัยจะช้าครับเอาดีไปเวลาบีบหัวใจเหลือเกินตอนนี้ยิงเรียบร้อยสิตีได้เป็น KO ไอ้โอ้โหดูมันกระโดดรีฟิวครับเฮ้ยได้เยี่ยมยิงหมายังยิงอ้าวหัวหน้ามันซ่าเหรอซ่าเหรอยิงเรียบร้อยครับบอกแล้วศัตรูตัวเดียวนี่ขอให้บอกครับโอ้โหไอ้ข้างหน้านี่มันเยอะเกินไปแล้วปะเนี่ยเอาพลังที่กินก่อนเยอะเกินไปเมื่อเกินเท่าไหร่อีกพลังเนี่ยผลพี่เกะโอ้ยเจ็ดเคโอยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกใช่ไหมมันไส้เอาดิไปกินกระจกยาตะปุ๊บไอหัวหน้าตัวนั้นเกือบตายไอหยุดแค่ไรเล่นแก้วตีเนี่ยเบ่งจะมาเบ่งครับเมื่ออ่านมาเบ่งกับคนเอกอะควรตายตีแหละเอามาแล้วครับโรโลโนอาโซโลมาแล้วเหรอโซโลเรามาเจอกันหน่อยรอสักครู่เด้อเดี๋ยวพี่จะไปหาอยู่ทางไหนนะตรงกลางเหรอได้เลยเดี๋ยวไอ้พวกทหารเรือลงไปเฮ้ยโอ้โหบังอาจขนาดมาตีได้ไงเดี๋ยวไป
หมันไส้ตรงกลางตรงข้างกับซ้ายใครมาไม่รู้ครับตอนนี้ไปหาโซโลกันละยิ่งหน้าตั้งเลยครับโซโลสวัสดีโยโซโลอยู่ไหนโซโลเฮ้ยโอ้โหโซโลโซโลยิงเตะสองทีขึ้นบินเอาบินไม่ทันกำมีก่อนมีก่อนใจเย็นโอ้ลูฟี่ลูฟี่มาจากไหนฟะเฮ้ยลูฟี่จะมาจากไหนเฮ้ยโซโยโอเคชอบลุมนั่นใช่ไหมเอานี่ไปกินยาสกัดเมื่อกันเถอะมั้งยังอีกอยู่ไหนโซโลก็ใหญ่โอ้โหทำไมมันเยอะอีเนี่ยชื่อแดงตั้งเป็นหัวแล้วเยอะสกัดโนมาเกิดเถอะมั้งยิงไปไม่แหละยังไม่หมดแค่นั้นไปเติมกระสุนนะชีวิตมันต้องมีการรีฟิลครับพี่น้องครับรีฟิลหน่อยมาไอ้พวกทหารนั้นจะตายเรื่องของแกจะไม่สนใจละภารกิจเราคือแต่การโซโลนะครับยิงเข้าไปโอ้ลูฟี่ก็เจ็บปวดโซโลก็เจ็บปวดมึงกระเด็นไปทางเดียวกันปะเนี่ยเอ้ากระเด็นไปทางเดียวกันหน่อยสิไปนี่แหละไปโจนจริงๆครับเสร็จผลเอกเลยน้องเอ้ยยิงเป็นไงบ้างล่ะพี่น้องเฮ้ยโซโลจะตายแล้วมาเรื่องการจัดการเลยครับเฮ้ยใจเย็นลูฟี่ลบเฮ้ยไปล็อกลูฟี่ทำไมจะล็อกโซโลไปนี่นะโซโลเหรอโกรธเอ้าเดี๋ยวโซโลโกรธเหรอโกรธโซโลแกอยู่ไหนโซโลแกอยู่ไหนอุ้ยเดี๋ยวมังไม่เห็นโซโลแกอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นะโซโลเหรอโกนเอ้าจะไม่ได้คอมโบอะไรมันโอ้ยเสียใจโอ้พลังผลพี่เกศกำลังมันแล้วอู้จิบมือจิบนิ้วอีกแล้วแล้วจะจิบนิ้วทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจมาครับมาดูคัทซีนของเฮียคิสโลให้อีกทีหนึ่งโอ้ว่าจังไหนเนาะทำไมก็ต้องจีบมือด้วยเราไม่เข้าใจโอ้ฉันคิดว่าฉันคงมาไกลเกินไปหน่อยเนาะโอ้สุดยอดสังเกตดีๆเมื่อกี้คิ้วของคิสรุเป็นขีดเลยนะครับยังก็มาโค้ดนี่เกิดเข้าเซเว่นนี่สแกนนี่โอ้สแกนซื้อของได้เลยมั้ยเนี่ยใช้แทงเงินสดได้เลยนะครับคิวคิสรุผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเพราะไอ้การจ้องหน้าใกล้ๆเมื่อกี้นะครับทำให้เห็นสำหรับแว่นตาที่คิสรุใส่นะครับเป็นแว่นตาที่เรียกว่าสไตล์เลแบนนั่นเองนะครับเป็นแว่นตายอดฮิตอันดับหนึ่งของคนที่เน้นแบบความเท่นะครับแต่พอคิสรุใส่เป็นสีเหลืองนะครับอารมณ์แบบดูคนแก่ใส่ไปดูอ่านหนังสือพิมพ์ยังไม่รู้อ๋อสามารถเล่นโซโล2ปีต่อมาได้นะครับน่าจะเป็นโซโลที่ตาบอดละมั้งเดาเอานะครับโอเคเดี๋ยวแอบไปส่องนิดนึงนะครับว่ามีตัวละครปลดล็อกอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีก็ตามนั้นเลยครับมันจะอยู่ไหนไม่รู้อาจจะเป็นในส่วนของบางทีอาจจะเป็นอยู่ในส่วนของคาแรคเตอร์สะสมก็เป็นได้นะครับเฮ้ยเล่นได้ไม่ใช่นี่มันคือโซโล2ปีก่อนนี่ครับตายังไม่บอดถ้าโซโล2ปีต่อมาคือนี่ครับตาบอดแล้วอุ๊ยอันนี้คือตายังไม่บอดอ๋องั้นผมเข้าใจละลายนี้น่าจะเป็นการปลดล็อกลูกเรือลูฟี่ทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยโอกรรมงานยังงอกอีกยาวครับโอเคไม่เป็นไรสำหรับพาร์ทนี้นะครับในการเล่นคิสรุก็คงขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวพบกันพาร์ทหน้ากับตัวละครตัวต่อไปนะจ๊ะแล้วพบกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ